ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ยืนอยู่ที่จุดต่ำสุดของบ่อมังกรหน้าหุบเขาโพธิสัตว์แก่งกระจานหรือที่เราเรียกว่าเสถียรธรรมสถาน2นะคะแค่มองเห็นน้ำที่คณะทำงานพยายามที่จะขุดบ่อมังกรนี้ให้ลึกที่สุดเพื่อเราจะได้น้ำที่ซึมออกมาดังที่เห็นเนี่ยค่ะแล้ววันนี้เราก็ประสบความสำเร็จแล้วจากทุกครั้งที่เรายังเห็นเป็นดินที่มีลักษณะที่แห้งวันนี้น้ำใสเหมือนน้ำที่ซึมออกมาจากใต้ดินนะคะซึ่งถือว่าเป็นน้ำซับที่ใสมากมองขณะเนี้ยยังเห็นสูงไม่มากถ้าพรุ่งนี้เช้ามาดูจะมีความสูงตรงเนี้ยค่ะเป็นฟุตเลยเราจึงอยากจะบอกว่าเมื่อใดที่เราเห็นน้ำเราหมายถึงการเติบโตของชีวิตทีเดียวนะคะแต่กว่าชีวิตจะได้เห็นอย่างที่เราเป็นอยู่นี้มันต้องผ่านอะไรมากมายในหนึ่งฤดูกาลซึ่งต้องบอกว่าการลงทุนในแต่ละฤดูกาลของเราที่มีกุศลและเจตนาที่จะทำสิ่งที่มันเป็นการนึกถึงที่ไรมันเป็นความสุขทุกครั้งหรือเป็นมหากุศลทุกครั้งมันต้องสำรวจเงาของตัวเองค่ะคุณแม่มายืนอยู่ตรงนี้แล้วมองเห็นเงาของพระอาทิตย์ที่ตกลงมาในน้ำตอนที่เราทำงานกันเราก็เห็นเลยว่ามันยืนยันคำพูดของเราในเรื่องของการทำไลฟ์เนี่ยทุกครั้งว่าการทำงานในวันก่อนที่คุณแม่มาเรามีการขุดบ่อที่ยังไม่ลึกขนาดนี้ยังไม่เห็นน้ำก็ไม่เห็นเงาแต่วันนี้พอเราพบน้ำนี่เห็นแล้วนะคะน้ำเป็นสีเขียวมรกตเลยแล้วก็มีเงาของพระอาทิตย์ที่ตกลงไปในน้ำเหมือนคำเตือนว่าให้ฝึกที่จะสำรวจตัวเองทุกครั้งเวลาที่เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าเงาในกระจกคือผลแห่งกรรมเหมือนเราเห็นเงาในน้ำมันก็เป็นผลแห่งกรรมถ้าเราสามารถที่จะทำกุศลและเจตนาไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องจนเป็นมหากุศลของเราเงาก็จะงดงามไม่มีใครหลอกลวงเงาของตัวเองได้เหมือนกับเวลาที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคว่ำภาชนะแล้วมันไม่มีน้ำพระองค์ถามว่าน้ำที่สาดออกไปกับน้ำที่เหลือติดก้นกะลาอันไหนมากกว่าการลาหุนน้ำที่ติดก้นกะลาน้อยกว่าแล้วทรงคว่ำภาชนะลงไปเลยไม่เหลือเลยเหมือนกับคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความน่าเชื่อถือเลยเพราะฉะนั้นเงาก็ดีหรือการไม่เป็นคนที่มักง่ายในการทำทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราจะไม่มักง่ายทำความไม่ซื่อสัตย์ในกฎแห่งกรรมเราก็จะเป็นคนที่รอดและงดงามได้ด้วยการกระทำของเราค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทีมงานทั้งหมดเลยที่ทำให้คุณแม่ได้มีโอกาสเดินลงมาถึงตรงนี้เพราะว่าคุณแม่อยากเก็บสิ่งนี้ไว้เป็นประวัติศาสตร์ในเวลาที่เราได้คุยกับลูกหลานของเราว่ากว่าที่เราจะได้สิ่งที่เราจะสงเคราะห์ผู้คนนั้นเราก็ต้องสงเคราะห์ตัวเองเสียก่อนอย่าทำให้ตัวเองเป็นมนุษย์ที่ไม่มีสัจจะอย่าทำให้เราเป็นผู้ที่จะหลอกใครได้แล้วเราจะกบฏต่อกฎแห่งกรรมได้ที่จริงมันไม่ได้ถ้าเรามีสัจจะกับชีวิตและสำรวจการกระทำของเราอยู่ในทุกๆวันทุกๆ24ชั่วโมงทุกๆขณะจิตว่าเราจะทำในสิ่งที่เป็นกุศลเพื่อให้เงานั้นเป็นกุศลนึกถึงทีไรอิ่มใจทุกทีเป็นมหากุศลเหมือนน้ำที่ค่อยๆซึมขึ้นมาจากแผ่นดินดูสิคะคุณแม่หันไปทางนี้คุณแม่เห็นพระพักของพระอริยะธาราเห็นสตูปะเห็นเครื่องมือหนักที่กำลังทำงานอยู่แต่ใจพวกเราเบาเห็นน้ำแล้วเหมือนเห็นชีวิตถ้าคุณแม่เอามือลงไปทำให้น้ำที่ใสๆเนี่ยนะคะขุ่นอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยมันขุ่นเพราะเราเขย่าแต่เดิมทีเนี่ยน้ำมันใสอยู่ชัดเจนนะคะเนี่ยค่ะนี่คือความขุ่นแต่มีความใสในความใสมีความขุ่นเพราะฉะนั้นเมื่อมันตกตะกอนดีแล้วดึงตะกอนออกเลยค่ะ
ใช้ปัญญาของเราดึงตะกอนออกมันก็จะเหลือแต่ใสแต่ถ้าเราซ่อนตะกอนเอาไว้แล้วเราไปเขย่ามันก็ขุ่นเหมือนเดิมฉันใดก็ฉันนั้นค่ะความซื่อสัตย์มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีปัญญาทำต่อเนื่องเมื่อชีวิตที่ผ่านมามันอาจจะมีฝุ่นละอองบ้างพอมันตกตะกอนแล้วเราก็ดึงมันออกเราก็จะเหลือแต่น้ำที่ใสนี่หรือเปล่าคะที่หมายถึงชีวิตชีวิตเป็นอย่างนี้ชีวิตไม่ต้องเป็นไปตามชะตากรรมมันอยู่ที่กรรมและการกระทํากรรมในปัจจุบันของเรามองดูสิคะแสงเงาของพระอาทิตย์ที่ตกลงไปที่แผ่นดินที่คุณแม่มองเห็นว่าเดิมทีนะสักขนาดแพที่เราวางเครื่องมือนะคะสมัยก่อนน้ำอยู่แค่ตรงบริเวณแพตอนนี้ลึกลงไปอีกประมาณสัก5 หรือ 6 เมตรน่าจะได้ก็มีความหวังค่ะมีความหวังว่าหุบเขาโพธิสัตว์จะเป็นบ้านเราที่เราทิ้งไว้เป็นมรดกกรรมที่สุจริตเหมือนน้ำใสที่เอาตะกอนออกแล้วเดิมเราอาจจะเป็นน้ำขุ่นมีตะกอนบ้างเขย่าบ้างมีอะไรมากระทบเราทั้งกระทบกายกระทบใจก็หงุดหงิดไม่เป็นไรเมื่อคุณได้มีโอกาสมาอยู่แบบกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกแล้วดึงพอถึงอุปธิวิเวกนี่เราไม่เหลืออะไรแล้วนะคะมันก็ถือว่าเป็นการดึงตะกอนออกนะคะแล้วมันก็จะเหลือความใสชีวิตที่มันมีจิตที่ใสเป็นเรื่องของพลังของชีวิตค่ะเพราะนั้นการเห็นน้ำในหุบเขานี้กับการมีพลังที่จะทำให้เรายังทำสิ่งที่มันเป็นสิ่งดีงามต่อไปก็เป็นเรื่องที่คุณแม่อยากให้กำลังใจเอาล่ะทีมทำงานมาอ่ะขึ้นมาข้างบนแล้วค่ะโอ้โหแสงเงาอ้าวตากล้องเปลี่ยนเป็นพี่โน้ตไปแล้วค่ะเมื่อกี้คุณยายเดินลงมาเนาะเป็นประวัติศาสตร์มากเลยคราวนี้อ๋อดูทีมงานมาพี่โน้ตเห็นสรุปบทจบเนี่ยเห็นน้ำมันซึมมาจากแผ่นดินเมื่อกี้คุณยายก็ดูเนี่ยอุ้ยสีเขียวใสอ่ะเป็นไงบ้างคะกรรมวันนี้พูดเรื่องน้ำมีชีวิตค่ะกรรมเนี่ยต้องอย่างเงี้ยสวยมีรถมาทีมมาพวกเราทำงานกันมาหนักแล้วก้อมเกิ้งมาจันโจเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะทำแพให้วันนี้ไปสัมภาษณ์พี่หมอนุ้ยมาเป็นไงอ่ะก็ได้เห็นอีกมุมมองของเขาเรียกว่าทางรอดในอนาคตของหุบเขาโพธิสัตว์เลยครับเนาะใช่นอกจากมีอาหารสมบูรณ์แล้วก็เรายังมีพืชที่ต้องเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ดีกว่าที่เขาเหอะกับพังแล้วโอ้โหวันนี้คุณยายจมูกร่วงทั้งวันเพราะกินวิตามินซีจากไอ้กุหลาบไอ้น้ำสลับอ่ะโอ้โหมันมีออเดอร์ตลอดทั้งปีเลยนะของไม่มีส่งนะยิ่งกับเศรษฐกิจยิ่งกับทองคำอีกไหมครับมันปลูกได้ไงหวังเป็นเศรษฐีกันหมดแล้วล่ะค่ะทีมก็เหน็ดเหนื่อยกันอยู่ตั้งแต่2วันเนาะมาวันที่2-3แล้วก็มาวันที่4วันที่3เดี๋ยวก็ต้องกลับบ้านแล้วล่ะค่ะก็วันนี้ก็ทำกันเห็นแม่ชีทำงานแบบเบาๆนะเบาไหมก็แบกปูนไม่เบาแบกปูนเมื่อคืนก็มัดเหล็กผูกเหล็กพี่ติ่งบอกว่าแอบเห็นคุณแม่ไปผูกเหล็กคุณแม่ก็ผูกครั้งเดียวเท่านั้นแหละพอไม่ได้ใส่ถุงมือแต่ว่ามองเห็นการทำงานของผู้หญิงสร้างบ้านแล้วก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงสร้างบ้านแต่แบกเราเนี่ยผู้ชายหมดนะคะเป็นผู้หญิงที่สั่งผู้ชายได้ไม่ได้สั่งให้ทํางานนะคะสั่งให้เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกให้ดีเข้าใจมั้ยซิเนมันฝากยายไว้ซิเนบอกฝากพ่อเลี้ยงไก่ก็เป็นความน่ารักละค่ะเนี่ยลมเย็นมาแล้วโอ้โหเมื่อกี้มีตอนที่จะลงมาสัก4 โมงนี่ร้อนระอุเลยนะตรงเนี้ยแล้วพวกทำงานเนี่ยรถเนี่ยขึ้นออกขึ้นลงเนี่ยตอนนี้ฝุ่นตลบอบอวลเขาว่าจะมีพายุฝนตกมาสักครั้งหนึ่งก็จะลองดูว่ามันจะมีที่เก็บน้ำที่ใหญ่ขึ้นแล้วมันจะได้ปริมาณของน้ำขนาดไหนแล้วคุณแม่เองก็
รู้สึกขอบคุณนะคะคนในแก่งกระจานหรือว่าคนที่เพชรบุรีนี้ที่แบบต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นมากวันนี้อาหารกลางวันเขาเป็นไงลูกผมกินน้ำเงี้ยวกินอร่อยอร่อยมากโอ้น้ำเงี้ยวนี่คณะแม่ชีทำใช่ไหมครับได้มาอีกหน่อยตั้งร้านได้เลยเดี๋ยววันที่21กินอะไรแล้วแต่ท่านแม่ชีจัดเลยครับผมได้หมดทุกอย่างเขาไม่ยากเลยค่ะเขาไม่ยากเลยค่ะเขาแล้วแต่เราจัดเราก็เลยอยากขอบพระคุณที่ทีมทั้งหมดมากันอัศวิน7คนแล้วเรียกว่า The Gang พ่อชง7ก็ทำอะไรที่แบบทุกคนทำงานหมดแล้วก็ทำงานจริงๆนะเขาก็จะคิดเขาก็จะวิเคราะห์สิ่งที่มันเป็นเครื่องมือที่เอามาเชื่อว่าภาพก็จะงดงามเราอาจจะได้เห็นอะไรในวันที่21นะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ๋อเห็นครับเห็นอะไรบ้างจ๊ะก็เห็นทั้งวันเดย์ทั้งวันเดย์เห็นมือของผู้หญิงที่สร้างโลกนะสร้างโลกอ่ะแต่จริงๆคิดชื่อไม่ออกเลยผู้หญิงเนี่ยมือเนี่ยค่ะสร้างโลกผู้หญิงสร้างบ้านเนี่ยค่ะคือผู้หญิงสร้างโลกเลยล่ะค่ะแล้วก็วันเดย์ของเราก็มีพี่ติงมีอาจารย์ทองก้อนมีพี่หมอนุ้ยมีเพชรดร.เพชรยุพาหนังสือก็สวยค่ะก็ตอนนี้กำลังเริ่มลงรายละเอียดแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณมากสำหรับลูกหลานที่มาถวายงานคุณยายนี่เข้ามาแบบมืออาชีพอาสาสมัครในเสถียรธรรมสถานทำงานแบบมืออาชีพนะคะไม่ใช่มือสมัครเล่นแต่ว่ามาเป็นหัวใจเดียวกันคือหัวใจของโพธิสัตว์สมดังชื่อของหุบเขาโพธิสัตว์ก็ส่งความรักของเราไปยังอาสาสมัครเก่าๆทุกคนเลยค่ะถ้าใครระลึกถึงวันที่21 22นี้เรามาพบกันที่หุบเขาโพธิสัตว์จะได้เห็นผลงานของกลุ่มThe Gangของเรานะคะแล้วก็ผู้ที่ได้ถูกเอ่ยนามทั้งหลายก็จะได้มาแบบเหมือนเราอาจจะเป็นการทำงานที่เราแบบเหมือนลงขันด้วยกันลงแขกลงขันหุบเขาโพธิสัตว์ไม่ใช่สำเร็จได้ด้วยอย่างอื่นเลยแต่เพราะเราก็เคารพหัวใจของคนที่ให้ชีวิตเราทุกคนนะคะคนที่ให้เราแล้วสอนให้เรารักโลกเป็นนะคะคนนั้นล่ะค่ะคือโพธิสัตว์ที่เราสัมผัสได้จริงๆแม่เราเนี่ยล่ะค่ะคือโพธิสัตว์ตัวจริงที่เราได้สัมผัสตอนที่เราอยู่ในครรภ์ของท่านเนี่ยเรารู้สึกปลอดภัยแต่วันนี้เราคือลูกแม่ที่ออกมาทำให้โลกใบนี้ปลอดภัยเราทำให้โลกใบนี้มีคันของแม่ที่ให้เรารักเราเพื่อให้เรารักโลกนั้นเราจึงพยายามมากที่จะให้สติกับสตรีทุกคนหรือว่าสตรีที่มีสติเนี่ยก็จะทำให้โลกใบนี้ปลอดภัยเพราะลูกหญิงลูกชายก็มาจากคันของแม่และตอนนี้โลกก็เป็นคันของเราคุณยายก็มักจะให้ความสำคัญกับพ่อแม่ของหลานๆว่าถ้าเราอยากส่งมรดกให้ลูกเราส่งหัวใจของเราที่รับใช้โลกเนี่ยให้เขาเห็นว่ามนุษย์ที่สามารถรับใช้คนอื่นได้เนี่ยมันไปยิ่งใหญ่อยู่ในใจของคนจริงๆถ้าจะให้อะไรคนใช้ปัญญาแบบแจกของแล้วส่องตะเกียงอย่าผลักเขาตกเหวอย่าเลี้ยงลูกหลานเราแล้วมันให้คนอื่นไม่เป็นแต่จงให้ความภาคภูมิใจว่าการให้ไม่มีคำว่าขาดทุนและทุกครั้งที่เราให้เราได้กำไรเสมอเราลดความตนีของเราจริงๆแล้วการทำงานที่นั่งมองเขาเนี่ยนะคะคุณแม่จะต้องมีสลับไปพักเพราะว่ามันต้องรักษามะเร็งเนี่ยก็ยังรู้เลยว่าเขาเหนื่อยกันแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือว่าในความเหนื่อยมันไม่ขาดทุนมันมีกำไรค่ะแล้ววันนี้เราก็เห็นแล้วล่ะว่าไอ้ที่เรากำลังยืนอยู่เนี่ยมันต้องใช้เครื่องมือแยกนะไม่ง่ายนะถ้าเดินมาจริงๆเนี่ยเนี่ยโน้ตดูสีหินอย่างเงี้ยมันเหมือนเราทำหน้าผาเพิ่มไปอีกเลยอะค่ะมายืนดูคันคันโน้ตก็แยกไอ้เครื่องมือแยกอะไรตังอะจ๊ะเนี่ยค่ะไอ้แล้วไอ้ตากไปแล้วรถเนี่ยประมาณ10คันนะวิ่งขึ้นวิ่งนี่แล้วเอาไปทิ้งแล้วเราก็อยากให้ท่านได้เห็นสิ่งที่พวกเราก็เห็นคือเวลาหน้าแล้งเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเลยนะไอ้ภูเขาที่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนใบไม้มันจะแบบเป็นไม้ร่วงอย่างนี้เลยแต่พอเรามีน้ำตรงนี้มันจะเริ่มชื้นขึ้น
น้ำตกลงมามันก็วนอยู่อย่างเงี้ยค่ะก้อนหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยถ้าถามว่าเขาเอาไปทำอะไรเขาก็เอาไปถมในที่นี่ยังอีกหลายชั้นนะคะอันนี้ตรงนี้เนี่ยจะไม่มีนะจะเท่ากับตรงนู้นนะก็เก่งเนาะครับชาวบ้านเก่งจริงๆอันนี้ชาวบ้านเลยนะอันนี้เสือนินที่อยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วเขาก็เหมือนลูกหลานเลยเขาบอกว่าโอ้คุณยายครับผู้ของเขาไปเสือนินแล้วก็เรียกเขาโอ้เหมือนเป็นลูกหลานก็เอาใจแหละทำงานที่นี่ต้องมาด้วยใจเลยต้องมาด้วยใจเห็นไหมอันนู้นน่ะมันจะเป็นดินที่อยู่ในน้ํานะอันนั้นอันเนี้ยคือน้ําตรงเนี้ยคือน้ําตอนแรกคือน้ําแล้วเราก็ขุดมันลงไปตอนเนี้ยเค้ากลัวกันในเรื่องเนี้ยที่ว่ามันจะเอายากแต่พอเค้าทําได้เค้าก็บอกเราอย่างตรงไปตรงมาว่าใช้เวลาหน่อยมีค่าใช้จ่ายหน่อยเพราะมันต้องแยกคุณยายไหวไหมก็ไหวแหละเพราะว่านี่ไงนี่น้ํามาจากไหนรู้มั้ยให้เดาว่าเส้นทางน้ํานี่มาจากไหนนี่ไงมันไหลอยู่เห็นไหมจ๊ะฮะเนี่ยน้ำไหลอยู่รู้ไหมมาจากไหนมันซึมจากนี่ให้ดูเนี่ยมาจากไหนลูกให้เราเห็นเลยว่ามันน้ำที่มันวนขึ้นไปที่สตูปะเห็นปะมันขึ้นมาจากดินน่ะเนี่ยเห็นชัดเจนออกมาจากตรงนี้ค่ะเห็นนะคือเราก็ดึงน้ำขึ้นไปใส่ที่สตูปะแล้วเขาก็ลดน้ำไล่ลงมาเห็นไหมคะเนี่ยค่ะมันก็ไหลมาอย่างนี้อันนั้นซึมนะคะอันนี้ไหลอันนี้ยังไม่ไปถึงน้ำนู้นนะเนี่ยค่ะก็ต้องวางระบบให้ดีเป็นอีกหนึ่งนี่คือน้ำเนี่ยไปถึงนู้นแล้วอันนี้ก็ว่างนะที่เราขึ้นไปข้างบนน่ะพี่เดียวได้ขึ้นไปข้างบนด้วยป่ะขึ้นไปตรงไหนครับขึ้นดูศีรษะองค์ค่ะยังครับยังครับโอ้โหพี่เดียวช็อตนั้นไม่ขึ้นได้ไงเมื่อเช้านี้คุณยายยังไม่ถึงหุบเขาแล้วไปอยู่ที่ไหนคะพี่เดียวไปไหนล่ะโอ้โหเราขึ้นทางนี้ได้ไหมดาวได้แต่ต้องพี่ผู้ปกครองคุณแม่เอ้ยไม่ต้องนี่ถ้าขาขึ้นนะขาลงกลัวนะว่ามันจะสไลด์นี่ถ้าขาขึ้นเราจะไหวไประวังคุณยายระวังคุณยายเหรอระวังกล้องเถอะกระติกเขาบอกว่าโอ้โหคุณแม่เอารถอะไรนะไอ้บิ๊กฟูดน่ะไปอ่ะนะปรากฏว่ามันไม่ได้บอกว่ากลัวเราบอกถ้าคนอื่นชนเรามันจะเสียใจขับมากนี่ไงคะถึงแล้วค่ะคราวนี้มาดูข้างบนนี่อึ๊บดูสิคะโหเมื่อกี้ไปยืนอยู่ตรงนู้นเนาะครับเล็กนิดเดียวเลยนะเห็นไหมน้ำมันเขียวไอ้น้ำเนี่ยมันยังไปไม่ถึงเลยนะอันนั้นมาจากข้างล่างอันนี้มาจากต้นไม้ก็อ๋อตรงนี้เราเจอตาน้ำตรงนี้อันนี้ตาน้ำอันนี้คือน้ำสีฟ้าเนี่ยแต่ไอ้ที่อันนี้มาจากเนี่ยมาจากภูเขานี้ของเราครับแล้วก็เก็บก็เดี๋ยวจะฝากความรักไปให้เดี๋ยวคุณยายฝากของไปได้ครับให้พี่อีทแล้วก็เราออกเดินทางกลับกันกี่โมงก็เดี๋ยวเสร็จคุณยายก็กลับเลยโอเคเพราะว่าไม่ต้องห่วงนะนั่นแหละองค์ขาวนั่นแหละพี่เดียวต้องขึ้นไปแสดงว่ายังไม่ถึงต้องมาอีก นายที่จริงอ่ะถ้านายขึ้นไปตรงนู้นนะแต่เหนื่อยหน่อยนะคุณยายขึ้นไปเมื่อเช้าแล้วมองเห็นพวกเราที่ทะเลาะฟ้าอ๋อแต่แอนน่ะไปไม่ได้เราดูแอร์กิ้งลงบ่อถ่ายแอร์กิ้งลงบ่อพี่เดียวอยู่ไหนอ่ะจะขอบคุณเนี่ยจริงๆนะคะที่จริงอยากให้ขึ้นไปเก็บพระอาทิตย์ที่ตรงนู้นจริงๆเลยแต่ว่าสงสารไม่ไหวหรอกหมดแรงกันแล้วนายยังมาไม่ถึงเลยนะนายจะกลับอีกหรือเปล่าช่วยไหมครับพ่อโน้ตชวนมาครับเดี๋ยวเอารถมาส่งเลย จะพี่มาเปล่า แต่เอารถมาส่งเลย รถมาส่งเลย ก็เป็นแสงสวยนะเมื่อวานนี้นายเขา
ชอบตอนสวดมนต์เย็นครับเอามาสิมาพูดเองเด็กหนุ่มสาวมาสิลูกมานั่นแหละเอากล้องมาด้วยเขาถามว่าดีไซน์ตรงแมนดาร่าไว้สำหรับการสวดมนต์ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเอออ่ะมาประทับใจอะไรทั้งหมดละคราวนี้อ่ะถือไมโครโฟนครับสวดมนต์แมนดาร่าเหรอใช่ครับจริงครับเหรอรู้สึกมันมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมันมีมิติที่ไม่ลึกลับแต่สงบเย็นครับสวยงามถ้าขึ้นไปบนนู้นนะน่ะมันมีบันไดขึ้นไปนู้นนะอยากขึ้นมาจะพาไปนะครับ รอบรอบหน้าไปรอบหน้ารอบหน้า พี่น้อยขึ้นไปแล้วแฮกเชียวเดี๋ยวจะมีจุดนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีจุดชมวิว ถ้าจุดนู้นจะเห็นเขื่อนเลยค่ะอ๋อเราต้องเก็บไปบ้างค่ะตอนนี้ล่ะค่ะรองเท้าไม่พร้อมครับอาทีมาลามาลูกเดี๋ยวพวกเรากลับมาที่แอร์มาพี่เดียวพี่นั่นมาเนี่ยลาตรงนี้แหละค่ะน่าจะเก็บของกันอยู่ครับที่หาดูอ่ะแล้วเราเดินไปหาไม่ได้อยู่ไหนอะลูกที่เบสอ้าวงั้นไปที่เบสมาไปส่งในรายการนั่นแหละเพราะว่าอยากขอบพระคุณโอ้ยนี่ไงลูกเห็นสถูปะในน้ำเลยเงาอ่ะนี่ไงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีน้ำตรงนี้เราจะเห็นอะไรแบบนี้แหละนันทวันเห็นไหมที่เราจะทำนิพพานชิมลองคือถ้ามันมีอ๋องั้นแสดงว่าเมื่อกี้ที่คุณยายไปก็ต้องเห็นเงาสิใช่ไหมตถาตาเห็นเงาในน้ำมะโอ้โหฝากลูกศิษย์คนนึงนะฉลาดฉันน่ะไปค่ะเราไปส่งทางนู้นกันป่ะอยากขึ้นรถไปเลยไหมครับฮะอยู่ที่ตรงหน้าบ้านนะครับตรงไหนตรงที่ทานข้าวครับอ๋ออยู่ทางนู้นเลยเหรอจ๊ะอ้าปายเดี๋ยวเราจะผ่านวันนี้เทปูนแล้วใช่ไหมอ่ะพี่คันคันนี้สิคะครับบายไปไปส่งคณะทำงานหน่อยค่ะขอบคุณเขาก่อนตายนี่อ่ะนันทวันฉายไปทางนู้นเนี่ยดูสิคณะทำงานอาจารย์โจอาจารย์โจเขาเป็นครูของแม่ชีนันทวันค่ะเขาภาคภูมิใจตั้งชื่อกันมาทุกคนมาอยู่ที่เนี่ยคิดอะไรไม่ออกฮะแอคใครลบเหรอแอคขับรถมาสิลูกไปช้าๆเดี๋ยวรอหน่อยสิน้ำหนักมันมากหรือยังไงรถยางไม่แตกโอเคไปใช่สนุกสนานเบิกบานเป็นอะไรที่แบบทำงานกันทั้งร้อนทั้งเนี่ยค่ะการดูแลหัวใจของทีมทำงานเรื่องน้ำเรื่องสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องลงทุนนี่ไงพี่หานโอ้เอาไปตรงพี่หานพี่หานเมื่อกี้เราทำรายการการจะมาขอบคุณปรากฏว่าพี่เดียวอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนแล้วอยู่นู่นไม่ใช่มายังไม่ปรากฏว่าไม่มีพี่เดียวพี่เดียวไปไหนไม่รู้ไม่เห็นเลยทุกคนก็คิดว่าพี่เดียวอยู่กับเราเอ้าพี่หานมาพูดตรงนี้เลยคนอื่นก็พูดกันหมดแล้วอัดสมหวังอันนี้เสร็จเลยจ้าวันนี้อ๋ออันนี้เป็น2สเต็ปเหรอจ้าแต่ว่าถ้าลบเหลี่ยมก็คุณใส่เข้าไปเลยอาจจะเดี๋ยวดูอาจารย์กรกฎเนี่ยแหละค่ะผู้หญิงสร้างบ้านที่เราเห็นอยู่เนี่ยมาละค่ะทริปนี้ได้อะไรในใจโอ้โหผมว่าเห็นอะไรเยอะอยู่ครับอะไรเอาสักเล็กนึงมันโตขึ้นมันโตขึ้นนี่ไงครับมีน้ำมันมีชีวิตแล้วมันโตขึ้น ค่ะ
ค่ะชื่นใจเนาะครับทั้งที่ร้อนนะร้อนนะมาตอนนี้เริ่มตั้งวันพอมีลมไม่ร้อนอ๋อแต่ตัวดำก็นิดหน่อยก็ทุกคนไม่กลัวเลยมากันแบบเครื่องมือเต็มรถเลยค่ะแล้วพวกเราเองก็เห็นผลงานของพี่หานเวลากลับไปพี่หานจะตัดเรื่องสิ่งละอันพันละน้อยเรื่องเล็กๆแต่ว่าคมนะคะที่ตัดอย่างนี้ได้แปลว่ามันโตขึ้นโตขึ้นจิตวิญญาณของคนมันโตขึ้นต้นไม้โตขึ้นมันชีวิตมันโตนะผมว่าทุกอย่างครับมันไม่ใช่เฉพาะสิ่งไม่มีชีวิตมันก็สิ่งมีชีวิตด้วยแม่ชีก็เข้มแข็งขึ้นครับหมดทุกอย่างทุกอย่างเลยค่ะก็ต้องขอบคุณพี่หานี่เป็นมือทำงานที่คุณแม่รู้จักพี่หานมากี่ปีนะตั้งแต่ไปเมเนปาล นะครับไปอินเดีย10ปีอ่ะครับเป็น10ปีที่เราตามเด็กๆอ่ะนะสายตาของเด็กๆ ค่ะก็เนี่ยแหละค่ะคือทุกคนเวลาที่เราทำงานเป็นพุทธบูชาเนี่ยทุกคนก็จะได้การเติบโตไม่ใช่แค่หุบเขาเติบโตแต่ทุกคนเติบโตนะคะอ่ะพี่เดียวค่ะพี่เดียวเขาตามหาพี่เดียจะต้องพูดทุกคนพี่เป็นคนสุดท้ายพี่หานเขาบอกว่าเขามาที่นี่บ่อยเขาเคยตามไปอินเดียในป่าแล้วเขาบอกว่าที่นี่โตขึ้นครับพี่ตื่นยังคะโอ้ป่าเขาไม่ได้นอนครับนึกว่าเห็นเขาเก็บของก็เลยมารอตรงนี้วันนี้ลูกศิษย์ถ่ายโดนเป็นไงบ้างครับเขาตื่นเต้นครับอ๋อเขาตื่นเต้นเขาคงคิดว่าข้างในสำคัญเขาเลยตื่นเต้นความตื่นเต้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจครับทำให้มันคอนเซนเทรตตลอดเวลาถ้าไม่ตื่นเต้นก็แสดงว่าเริ่มเบื่อแล้วไม่มีอะไรที่ต้องกังวลถ้าตื่นเต้นแสดงว่ายังโอเคอยู่อ๋อแสดงพี่สมควรเป็นครูของโน้ตเขาเลยนะเขาบอกโน้ตเขาบอกว่าผมน่ะไม่ได้เท่าพี่เลยนะพี่น่ะผมแล้วสัก 20% แต่เวลาพี่พูดอะไรโน้ตฟังเมื่อใดที่ยังมีความตื่นเต้นสิ่งนั้นยังมีชีวิตค่ะถ้าหมดความตื่นเต้นแสดงว่าตายใช่ไหมแต่ก็ต้องไม่ต้องตื่นเต้นเยอะก็ได้ครับตกลงพี่รับทำงานกับคุณแม่แล้วนะครับพี่น้องพี่สาวทำอะไรครับคุณแม่ครับพี่เลียมีโปรเจกต์หนึ่งวันผมเล่าให้ฟังครับเจอชีวิตทุกคนมีอะไรมาลำมาเลืองแบบโอ้ยสวยงามก็คุณแม่ว่าถ้าเรามีพลังงานโควิดมาให้เราโตเราลองคิดอะไรที่มันจะทำให้โลกมันปลอดภัยคุณแม่มองนะว่าเราปฏิเสธโลกไม่ได้จริงๆมันมีทั้งเรื่องความทุกข์ยากความเจ็บป่วยความยากจนสิ่งที่มันมีอยู่มันหายไปแต่เราต้องเรียนรู้กับสิ่งที่มันมาแล้วไปอย่างโตครับอันนี้แหละค่ะก็อาจจะต้องนั่งผมคิดว่าคนไทยจะรู้จักโควิดสักผมว่าสักพักหนึ่งเพราะว่าคนไทยจะกลัวง่ายแล้วหายเร็วแล้วก็จะไม่กลัวอีกเราจะไม่กลัวอีกชินแล้วชินแล้วมันไข้หวัดแล้วอย่างอื่นจะมาแล้วอย่างอื่นจะมาให้ตื่นเต้นต่อก็นี่แหละเป็นทั้งหมดนะคะก็ต้องขอบพระคุณทีมทั้งหมดเลยอ้าวมาลารายการลูกมาค่ะมาสิคะคุณแอร์คะคุณแอร์พูดหรือยังคะจันโจพูดหรือยังคะอยากได้ยินพี่แอร์พูดพี่เดียวมีคนบอกว่าพี่เดียวคนมีเข่าใช่ไหมคุณแม่บอกไม่ได้สังเกตแต่อย่างเงี้ยใช่ละมีละอะถ้าตื่นเต้นยังมีชีวิตทุกอย่างโตขึ้นอภโนพูดอะไรนะยังไม่พูดอะไรเลยครับอ่ะงั้นมาพูดเลยเข้ามานายเขาพูดว่าอะไรนายเขาบอกมันมีบางอย่างในความลึกลับสงบที่เมื่อกี้นี่ใช่ไหมแอร์ครับแอร์ไม่ทุกคนต้องพูดลูกพูดเรื่องอะไรครับพูดว่าที่มาที่นี่สองวันเนี่ยลูกครับแอร์ครับแอร์มีอะไรครับที่อยู่ในใจแอร์ครับที่แอร์อยากจะบอกคนดูเยอะนะครับครับเป็นที่ที่สงบเย็นครับไม่จริงไม่เคยมึงร้อนบอกว่าร้อนพี่มึงนี่น่าเรียนครับอย่างน้อยที่นี่อากาศก็บริสุทธิ์ยักผ่องจิตใจบริสุทธิ์ไหมจิตทำให้จิตใจบริสุทธิ์ครับผ่องใสแอแอแอจะผอมกันนี่ไม่ลูกเป็นห่วงยายเป็นห่วงลูกยายเป็นห่วง
ผมจะพยายามคุณยายครับฝากไปกราบแม่ด้วยนะครับคุณยายครับขอบใจอ้าวมาค่ะใครยังไม่อ่ะค่ะอ่ะแล้วค่ะก็มาครั้งนี้จริงๆดีใจที่เห็นน้ำเห็นตาน้ำแล้วอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกก็เป็นห่วงว่าจะดึงน้ำจากไหนจะเพราะแบบพื้นที่กว้างมากอะไรเงี้ยรู้สึกดีใจที่เห็นน้ำแล้วก็ต่อไปพอเจอน้ำแล้วมันคงจะแบบพัฒนาอะไรทุกอย่างไปได้รวดเร็วครับแล้วก็พอทุกอย่างพร้อมเดี๋ยวทุกอย่างชีวิตอะไรก็จะตามมาหมดแล้วครับเจอน้ำก็เจอชีวิตแล้วนะคะของพ่อโน้ตเราพูดกันคือทุกคนต้องเก็บคำคมเอาไว้หมดแล้วค่ะคนเวลาคนดูเขาไปดูย้อนหลังนะคะครับแล้วเขาจะเป็นแฟนคลับใครเขาจะไปตามเจาะคนนั้นคนนั้นนี่เรื่องจริงนะไม่ต้องตามผมก็ได้ครับไม่ค่อยมีอะไรกันอาจจะเจออาจารย์นันทวานก็มาคราวนี้ก็รู้สึกเหมือนทุกครั้งครับรู้สึกมีความสบายใจแล้วก็รู้สึกสงบก็ฟังเสียงลมได้เหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่ต้องพัฒนาเรียกว่าไงเราเห็นที่ชัดเจนขึ้นคือผู้หญิงที่นี่ทำงานจริงๆของแท้เพราะผมเป็นคนที่ต้องมานั่งโฟกัสให้น้องนายให้อะไรเงี้ยโฟกัสเข้ามือปุ๊บมือแตกมือทำงานแล้วถ่ายแคบจะเห็นใช่มันจะเห็นดีเทลมันทำจริงมันไม่ได้มาแอคลงจริงแล้วตัวดำปึ๊ดเขาดำอยู่แล้วครับอันนี้คือจริงคือของจริงเราก็ต้องพูดว่าเอ้ยมันจริงๆมันของแท้มันของจริงดูของก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหมันสนุกครับตีสี่เสียงระฆังอ่ะตีห้าน่ะไอ้มือแตกๆก็สวดมนต์ครับหกโมงเบรกนั่งรถออกไปรับบิณฑบาตพี่คิดดูส่วนคนที่ไม่ได้ไปบิณฑบาตนะตั้งแต่6โมงเนี่ยจนถึง8โมงอ่ะไปทำงานเนี่ยค่ะรดน้ำต้นไม้ดูมันไม่ทำไม่ได้อ่ะเพราะเราไม่ได้มีคนอื่นเลยนี่มันคือบ้านเราที่เราต้องรับใช้โลกเพราะฉะนั้นไอ้ที่เห็นน่ะจริงก็ต้องขอบคุณอาจารย์โจที่แบบดูในรายละเอียดเลยแล้วเมื่อคืนเนี่ยตอนที่เราสวดมนต์เสร็จแล้วพวกแมนดาร่าเขาก็ทำไปคุณแม่ถามทำไมแมนดาร่าถึงจบเร็วก็บอกว่าเขาทำเขาเสร็จแล้วก็ไม่ได้ถ้าเขาทำเขาอยู่แต่อันนี้ค่ะวันนี้ที่เราเห็นอยู่เดี๋ยวพี่มาอีกทีพี่จะเห็นสุริยันจันทาที่พื้นเนี่ยแล้วขอโทษนะคะคนมุงหลังคานะคะพี่ดาวซีคายมาฉีบใช่อันนั้นแหละค่ะเดี๋ยวไม้ที่แช่นะคะมันจะมาที่เนี่ยนี่เป็นรูปธรรมของธรรมะสวัสดีคือปลอดภัยโดยธรรมปลอดภัยโดยธรรมทรรมในวงเล็บทออําธรรมต่อไปนี้เราจะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอะไรเราต้องทออําธรรมมันเยอะมากเยอะจนคุณแม่โอ้ยทำไงดีอ่ะอีก2คนค่ะพี่มาค่ะอีก2คนลาละค่ะพี่ง้อครับพี่นายพูดแล้วนายพูดแล้วพี่เรียวมาด้วยมาตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปหมู่ตรงนี้แล้วแอร์มาสวัสดีครับผมไม่ได้ค่ะทุกคนฟังเสียงคุณที่ต้องลึกซึ้งเรื่องเสียงใช่มั้ยพี่ลึกซึ้งเรื่องเสียงพี่ได้ฟังเสียงอะไรพี่เที่ยวนี้พี่ฟังเสียงอะไรแล้วมันสะกิดใจพี่จ๊ะเสียงความเจริญเติบโตมั้งครับเห็นคล้ายๆกันเลยเนาะพี่โลกมันเปลี่ยนจริงต้นไม้มันโตทุกวันทุกวันเลยเสียงผิไบว้าวว้าวว้าวผิใบไม่ยังไงใบไม้มันพัดไงเอ็นทอนดอกไม้ใบมันพัดมันผิใบเสียงระฆังที่มันมาจากใบโพอ่ะเขาทำเรื่องเสียงนะเสียงศักดิ์สิทธิ์นะคุณแม่เคยไปงานกับองค์เทพไรรามะเนี่ยเป็นเนี่ยเสียงศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคืออย่างเงี้ยอีกหน่อยเราจะทำอย่างนั้นแหละเป็นอาร์ตเทอราปีเราจะทำเรื่องอาร์ตเทอราปีมีพฤติกรรมบำบัดมีสมาธิบำบัดอาหารบำบัดธรรมชาติบำบัดศิลปะบำบัดเสียงบำบัดที่นี่มีหมดเลยค่ะอยากให้พี่ตามดูเราอะแล้วแต่ไม่ใช่ตามเฉยพี่ต้องมาช่วยเราเป็นกำลังใจครับคุณแม่อยากบอกว่ามะเร็งมันทำให้คุณแม่ไม่ตายอ่ะมันทำให้โตอ่ะค่ะอีกคนหนึ่งค่ะสุดท้ายมายืนเลยค่ะเด็กแก๊ง7คนยืนเข้าแถวเลยครับมาแอร์มาตรงนี้อ้าวมักมีองค์8เหรอ1 2 3 4 5 6 7 8อ้าวยายยังนึกว่า7เลยนะเนี่ยอาริยมรรคมีองค์8ส่งกับแล้วลืมแอร์ไปครับแอร์มันพูดคมนะแอร์มันคมมีสองคนนี่อ๋อไม่เป็นไรมาเห็นไหมคะเข้าลงรายละเอียดอ่ะอีกคนหนึ่งครับพี่ครับพี่ครับมาที่นี่แล้วรู้สึกอะไรยังไงก็ชอบธรรมชาติที่นี่ครับใหญ่ตัวใหญ่จัง
ร้อนอย่างไรผมชอบธรรมชาติที่นี่จ้าจ้ากินอะไรอร่อยอ่ะอร่อยทุกอย่างอย่างครับเขาบอกว่าโควิดมาเนี่ยนะคะพวกเขาก็เลยมีเวลามาให้คุณยายคุณยายยังนึกในใจเล็กๆว่าเฮ้โควิดอยู่นานๆก็ดีนะเราชนะอาจจะไม่ดีเลยไม่ดีคุณยายผมว่ามันไม่ไปไหนนะครับมันคงอยู่เพียงแต่ว่าเราจะชนะมันหรือมันจะชนะเราคุณยายว่าไม่มีใครชนะใครขึ้นอยู่กับว่าถ้าใครไม่กลัวมีมาอยู่แล้วพี่คือไม่มีใครชนะใครหรอกยายว่านะมันก็เป็นธรรมชาติแหละแต่ว่าใครที่ไม่กลัวเพราะมีปัญญาในการที่จะดีดตัวเองโควิดจะเป็นคันงัดที่ดีค่ะแล้วมั่นใจได้เลยค่ะเรายังโตได้เพราะเรายังมีความตื่นเต้นใช่ไหมใช่ครับเมื่อใดที่เรามีความตื่นเต้นเราจะเติบโตนะคะก็ The Gang ไม่ใช่7แล้วค่ะ8แล้วลืมนับแอร์ไปแอร์ต้องเข้ามาอยู่ในกลุ่มนะคะมีสัมมาทิฏฐิมองไปสิคะเห็นไหมคะต้นไม้ที่เราปลูกวันนั้นนะคะพี่กลับมาดูเลยค่ะมันจะมีผิดใบให้พี่เห็นมันโตจริงๆธรรมชาติโตอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ให้กำลังใจว่าใครกำลังร้อนมาอยู่ใต้ต้นไม้เถอะค่ะเพราะต้นไม้สอนว่าลมหายใจที่เรากำลังได้อยู่เนี่ยมันเป็นความรักของต้นไม้ที่นี่ถึงได้เน้นเรื่องการปลูกป่ามากเลยเพราะว่าออกซิเจนของเรามันก็มาจากต้นไม้เพราะฉะนั้นโปรดกรุณาคืนคาร์บอนไดออกไซด์อย่างไม่เห็นแก่ตัวค่ะกรุณาคืนคาร์บอนไดออกไซด์ยังมีความรักไปยังในทุกสรรพสิ่งแล้วคุณก็จะโตขึ้นเราก็แลกเปลี่ยนกันแค่นี้เองค่ะมีมามีไปมีเกิดมีดับเราจะเห็นเลยว่าทุกลมหายใจที่เรามีความกตัญญูรู้คุณต่อธรรมชาติเราเติบโตค่ะแล้วก็เป็นความเติบโตที่ไม่ว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่มันกำลังท้าทายเราถ้าเรายังตื่นเต้นกับการแก้ปัญหาอยู่เราโตทางจิตวิญญาณด้วยนะคะหวังว่าทุกท่านจะเข้านอนวันนี้อย่างโอบกอดตัวเองไว้และให้อภัยตัวเองด้วยนะคะถ้าคุณเคยทำอะไรผิดพลาดไม่ดีอย่าซ้ำเติมตัวเองเรามีคนซึมเศร้ากันมากแล้วต้องบอกเลยว่าโควิดคราวนี้มาเนี่ยโรคที่น่ากลัวกว่าโควิดคือโรคซึมเศร้าค่ะมันน่ากลัวจริงๆมันไม่ได้เป็นเชื้อโรคข้างนอกมันมาจากวิธีคิดไม่เป็นมันเปลี่ยนวิธีคิดไม่เป็นเพราะฉะนั้นการฝึกจิตให้อยู่กับลมหายใจแห่งสติสติเป็นอารักขาเดียวของชีวิตที่จะทำให้เราเนี่ยมองเห็นความขุ่นมัวแค่มาแล้วไปถ้าเราเห็นความขุ่นมัวเกิดดับฉับพลันแบบมีดวงตาเห็นธรรมอย่างนี้จิตหลุดพ้นค่ะและนั่นคือสิ่งที่เราทำได้อย่าอยู่กับความซ้ำซากลองหาความตื่นเต้นแล้วก้าวเดินออกมาสิคะแล้วคุณก็จะเห็นการเติบโตด้านในอย่างนี้พวกเราทั้งหมดนะคะมรรคมีองค์8รวมทั้งคุณยายอีกหนึ่งนะคะที่จริงมรรคมีองค์9เพราะมันมีสัมมาวิมุตติด้วยมันคือการพ้นทุกข์ที่เรามองเห็นสิ่งสมมุติเป็นเพียงการมาและไปเข้าถึงสัมมาวิมุตติให้ได้ค่ะคือการหลุดพ้นนะคะพวกเราลาก่อนแล้วก็ติดตามผลงานของกลุ่มอริยมรรคเฮ้ยมันคุ้นมากเลยกลุ่มอริยมรรคอ่ะก็กลุ่มเด็กๆกลุ่มเก่ากลุ่มสร้างไว้นี่สร้างไว้เนี่ยกลุ่มมรรค8นะเนี่ยเขาสร้างกลุ่มมรรค8กันเอาไว้ก็หวังว่าลูกหลานจะกลับบ้านนะคะวันที่21เจอผลงานของพวกเราทุกคนค่ะแล้วก็กลับบ้านนะคะนึกถึงพระอริยธารา21ปางค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นพูดไปพี่เรียบก็ต้องพูดว่าสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันครับธรรมะสวัสดีนะคะสวัสดีครับดีใจมากเลยค่ะสั่งผู้กำกับได้ค่ะทุกทีผู้กำกับก็สั่งนะอะไรล่ะครับสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันครับฝากของไปให้ไปอีทเราเรียกก็เป็นอะไรที่แบบรักกันมากเลยพี่มีโปรเจกต์อะไรเหรอ